This is Birthday Podcast Deep Talk ถอดรหัสเศรษฐกิจโลกสวัสดีครับ Deep Talk กับผมกรกิตติฐานวันนี้จะมาคุยเรื่องเศรษฐกิจกับธุรกิจในประเทศนะครับก็เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนิดหน่อยนะครับวันนี้เผอิญได้อ่านความเห็นของพี่น้องชาวไทยเรื่องการไปเที่ยวภูเก็ตนะครับของโพสต์เดย์นี่แหละนะครับถ้าใครเข้า Facebook ของโพสต์เดย์ก็จะเห็นนะครับว่ามีภาพอินโฟกราฟิกเรื่องเร่งช่วยก่อนเจ๊งยับนะครับโรงแรมภูเก็ตเจ็บหนักปรากฏว่ามีผู้คนนะครับแฟนเพจแล้วก็ประชาชนทั่วไปมาคอมเมนต์กันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งกันเลยทีเดียวนะครับน่าจะเกือบ500คอมเมนต์นะครับในวันที่อัดพอดแคสต์นี้ท็อปเมนต์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในทางที่ว่าไม่อยากจะไปช่วยภูเก็ตครับภูเก็ตตกๆเลยนี่ผมไม่ได้พูดเองนะครับนี่คือประชาชนชาวไทยก็พูดกันใน Facebook นะครับผมจะยกตัวอย่างคนหนึ่งก็แล้วกันท็อปเมนต์คนแรกเลยนะฮะก็มีคนตอบนะฮะ95ข้อความนะครับในวันเนี้ยวันแรกนี้ก็คือวันที่เผยแพร่อินโฟกราฟิกอันนี้นะฮะชื่อไม่บอกชื่อดีกว่านะครับเดี๋ยวจะละเมิดความเป็นส่วนตัวนะครับผมอ่านให้ฟังก็เลยกันดิฉันเคยคอมเมนต์เรื่องเดียวกันนี้ว่าจะไม่ไปภูเก็ตและสมุยอีกเลยเพราะคนที่นั่นไม่เห็นคนไทยในสายตาอันนี้โค้ดนะครับผมไม่ได้พูดสรรพสิ่งทุกอย่างแพงอย่างไร้เหตุผลมีผู้ประกอบการร้านอาหารรายหนึ่งเข้ามาตอบว่าคนที่บ่นคือคนที่ไม่เคยไปที่นั่นและบ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมที่ไม่สามารถจ่ายได้นะครับอันนั้นก็เครื่องหมายตกใจประมาณ10อัน5อันนะแล้วก็บอกว่าถ้าจ่ายเงินเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วดิฉันสามารถไปสิงคโปร์หรือฮ่องกงได้ดิฉันจะไปภูเก็ตและสมุยเพื่อให้คนไทยด้วยกันขุดรีดทำไมอันนี้คอมเมนต์แรกนะครับคอมเมนต์ที่ตอบตามมาก็ออกมาในรูปเดียวกันก็คือว่าจะไปทำไมนะครับก็คือสาเหตุหนึ่งก็คือภูเก็ตแพงมากสาเหตุที่สองคือไม่ค่อยต้อนรับคนไทยนะครับอันนี้เท่าที่อ่านมานะครับถ้าถามว่าโพสเฟซบุ๊กโพสเดียวแล้วมันตอบทุกคำถามเลยแต่มันเหมารวมได้หรือนะครับก็ตอบว่าไม่ได้หรอกดังนั้นผมจึงไปค้นมานะครับว่าไอ้คอมเมนต์ลักษณะนี้นะครับต่อภูเก็ตเนี่ยในเรื่องของแพงและเรื่องไม่ต้อนรับคนไทยเนี่ยมันมีมาเป็น10ปีแล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงที่มันเกิดวิกฤตผมไล่ให้เลยก็ได้ว่าตอนไหนบ้างที่เกิดความเห็นพวกนี้นะครับภูเก็ตเนี่ยในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอวิกฤตหนักๆเนี่ยประมาณ3ครั้งนะครับครั้งแรกคือตอนที่ภูเก็ตโดนถล่มโดยสึนามินะครับเมื่อปี2546นะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อปี2561ตอนที่เรือโดยสารของนักท่องเที่ยวจีนล่มที่ภูเก็ตนะครับและครั้งล่าสุดนี้ก็คือโควิดระบาดนะครับไอเหตุการณ์3ครั้งใหญ่ๆเนี่ยมันทำให้ภูเก็ตหงอยเหงาแล้วไม่มีคนมาเที่ยวมากนะฮะโดยเฉพาะตอนสึนามิเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไม่มีใครมาเที่ยวเรียกว่าตอนที่ประมาณ 90% กว่าๆก็ได้ที่ไม่มีใครไปเที่ยวภูเก็ตนะครับก็จะมีบางคนอาจจะเห็นว่าฝรั่งมาอยู่บ้างอะไรอย่างงี้ก็เป็นฝรั่งตกค้างซะมากกว่านะครับตอนที่เกิดเหตุการณ์พวกนี้ผมได้เข้าไปดูความเห็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหลายล้วนแต่ตอบเหมือนกับตอนนี้เลยครับก็คือว่าถามว่าจะไปทำไมภูเก็ตแพงแล้วก็ไม่ต้อนรับคนไทยเหมือนกันเลยเหมือนเป็นเดจาวูเหมือนเห็นเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับตอนที่เกิดสึนามิเนี่ยผมจำไม่ผิดเนี่ยก็มีแคมเปญเนี่ยแหละก็คือให้คนไทยไปเที่ยวภูเก็ตเหมือนกันเพราะว่าไม่มีฝรั่งไม่มีคนชาติไหนมาเที่ยวเลยมันเละตุ๊บเป๊ะไปหมดแล้วนะครับความเชื่อมั่นในภูเก็ตแล้วก็เขาหลักหรือที่ท่องเที่ยวอะไรในฝั่งอันดามันของประเทศไทยนี่มันหมดสิ้นกันไปพร้อมๆกับอาคารบ้านช่องชีวิตทรัพย์สินที่สูญหายไปก็มีแคมเปญว่าคนไทยมาช่วยกันกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับความเห็นตอนนั้นเป็นยังไงนะครับความเห็นตอนนั้น
หลังจากนั้นไม่นานนะครับหลังจากนั้นไม่นานคือหลังจากสึนามิเนี่ยกว่าภูเก็ตจะฟื้นได้เกือบ 100% เนี่ยมันปาเข้าไปปี2549นะครับนานมากนะครับพอหลังจากนั้นไม่นานผมได้เข้าไปอ่านในพันทิปนะครับพันทิปห้องบลูแพลเน็ตซึ่งเป็นห้องท่องเที่ยวนั่นแหละนะครับมีการโพสต์ข้อเขียนของคุณลมเปลี่ยนทิศนะครับจากไทยรัฐนะครับถ้าจำไม่ผิดไทยรัฐขอไปด้วยผมจำไม่ค่อยได้ก็ผู้เขียนก็บอกว่าไทยรัฐไทยรัฐนะฮะก็บอกว่าไปเที่ยวภูเก็ตแล้วไปเจอประสบการณ์ไม่ดีนะครับก็บอกเลยว่าทำลายความรู้สึกดีๆนะฮะที่ได้ไปเจอมานะครับก็คืออย่างแรกคือโดนโขกราคาจากแท็กซี่นะครับอันนี้ใครไปภูเก็ตนี่บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าแท็กซี่นี่มหาโหดมากนะครับผมที่ไปภูเก็ตมาแล้วเจอแท็กซี่แล้วก็โอ้โหเลยนะครับไม่คิดว่าระยะทางแค่นี้เนี่ยพี่จะโขกกันซะขนาดนั้นนะครับนี่ผมไปนะครับตอนสึนามิลงหมาดๆเลยนะครับยังเจ็บปวดขนาดนั้นนะครับและนี่หลังจากสึนามิแล้วและตอนนี้ก็ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกนะครับอันนี้คุณลมปิติแกบอกนะแกก็บอกว่าตอนนั้นอยากให้ไทยช่วยไทยนะครับอยากให้ไทยช่วยไทยในยามเดือดร้อนเช่นนี้ผมว่าภูเก็ตจะต้องมีราคาคนไทยที่คิดจากฐานเงินบาทครับไม่ใช่จากฐานดอลลาร์หรือยูโรยูเรหรือเยนอย่างที่คิดกันทุกวันนี้นะครับตอนนั้นก็อย่างที่บอกนะครับมีการแบบไทยเที่ยวไทยช่วยภูเก็ตช่วยเขาหลักอะไรพวกนี้นะครับคุณลงปิดที่แกไปเจอเองแกบอกว่าไม่อยากจะช่วยแล้วดูลักษณะคิดราคาคนไทยได้ไหมนะฮะนี่เป็นสิ่งที่บ่นมาตั้งแต่หลังสึนามิพอเจอตอนที่เรือนักท่องเที่ยวล่มจนคนจีนตายแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแกไปพูดเลยแบบไม่เข้าหูคนจีนนะฮะทำลายน้ำใจกันทำให้ทัวร์จีนไม่อยากจะมาตอนนั้นภูเก็ตค่อนข้างจะแบบเหงาไปสักพักหนึ่งปรากฏก็มีคนคอมเมนต์อะไรอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งว่าประมาณว่าถึงขอโทษนะครับผมไม่ได้พูดเองสมน้ำหน้าภูเก็ตนะคิดดูก็แล้วกันนะครับแล้วบอกว่าแพงไม่อยากจะไปอะไรอย่างนี้มันคือถ้าได้อ่านคอมเมนต์เนี่ยผมจะคิดว่าเฮ้ยคนไทยด้วยกันในคิดกันขนาดนี้เลยเหรอนะครับแต่ว่ามาทบทวนแล้วเนี่ยมันมีผลเนี่ยมันย่อมมีเหตุนะครับเหตุก็คืออย่างที่กล่าวไว้ก็คือว่าภูเก็ตมันแพงโอเวอร์จริงๆนะครับยกตัวอย่างใกล้ๆเลยก็แล้วกันก็คือแท็กซี่นี่แพงมหาโหดมากนะครับภูเก็ตนี่เพิ่งจะมีการขนส่งสาธารณะนี่ไม่ถึงปีละมั้งครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อก่อนนี้จะเดินทางเลยดีก็2 แถวนี่ก็ไม่ได้ทันกินหรอกครับก็ไปส่งในไม่ได้ส่งตามหาส่งอะไรก็ต้องนั่งแท็กซี่ก็เรียบร้อยฮะโดนฟันหัวไปคนไทยนี่ก็ร้องโอ๊กกันเลยนะฮะถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็ต้องเตรียมกระเป๋าเงินให้ดีนะแต่ยังว่านะครับบางคนก็บอกว่าภูเก็ตเนี่ยแพงเพราะว่าภูเก็ตโพซิชันตัวเองเป็น high end destination นะครับก็คือเขารับแต่แขกที่พอจะมีเงินนะพูดง่ายๆนะครับด้วยคุณภาพของโรงแรมแล้ว5ดาวเยอะนะครับแล้วก็มีสถานการณ์อะไรต่างๆนานาที่มันก็ควรค่าแก่การเก็บแพงๆนะครับบางคนก็บอกอย่างนั้นฟังได้ไหมฟังขึ้นไหมผมก็บอกว่ากับตัวเองนะครับผมก็พอฟังขึ้นนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาตัวรอดในวิกฤตต่างๆนานานะครับก็ต้องลดดีกรีลงหน่อยนะครับทางธุรกิจเนี่ยเข้าใจได้ว่ามันไม่สามารถที่จะไปลดราคาได้สะบั้นหันแหลกหรอกเพราะว่าต้นทุนมันสูงโรงแรมแห่งหนึ่งเนี่ยต้นทุนในการประกอบการเนี่ยมันไม่ใช่ถูกๆนะครับวันนึงค่าน้ำค่าไฟค่าสตาฟนะค่าอาหารที่ต้องเตรียมเนี่ยก็ต้องเป็นอาหารชั้นเลิศทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ไปซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรหรือว่าซื้อในตลาดอย่างเงี้ยต้องมาจัดของดีๆให้แขกนะครับถ้าแขกเข้าไม่เต็มมันก็ลงทุนเสียเปล่านะครับนั่นเราก็ต้องเข้าใจเขาอย่างไรก็ตามภูเก็ตไม่ได้ประกอบไปด้วยโรงแรม5ดาวเท่านั้นยังประกอบไปด้วยสิ่งที่มันธรรมดานะครับดังนั้นไอ้ส่วนนี้แหละที่จะต้องปรับปรุงนะครับค่าแท็กซี่ต่างๆเนี่ยฝรั่งเองยังรู้เลยครับว่าแท็กซี่ทั้งหลายประกอบการกันไปด้วยนะมาเฟีย
นะครับแล้วก็กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆดังนั้นมันจึงยากที่จะแก้ไขนะครับมันประกอบไปด้วยผลประโยชน์มากมายนะครับอย่างที่ฝรั่งบางคนเรียกภูเก็ตว่าเป็น Thailand's Cash Cow ก็คือเป็นตัวเงินตัวทองนะครับไม่ใช่ตัวเงินตัวทองอย่างที่เอาไว้ด่ากันนะครับหมายถึงว่าเป็นแหล่งเงินแหล่งทองอ่ะพูดง่ายๆนะครับดังนั้นเงินตราต่างประเทศเนี่ยมันไหลเข้ามาในภูเก็ตมากมายมหาศาลถามว่าการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างที่ทำให้เม็ดเงินสะดุดลงเนี่ยมีคนอยากจะทำหรอครับถามจริงๆถ้าคนเหล่านั้นได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันกลับไปที่ปัญหาแรกเริ่มก็คือว่าโพสิชันตัวเองของภูเก็ตเนี่ยมันไม่ได้เหมาะสำหรับคนไทยอยู่แล้วมันเหมาะสำหรับฝรั่งกระเป๋าหนักนะครับภูเก็ตที่เหมาะสำหรับคนไทยก็คือภูเก็ตในยุคนิยายพันหมาบ้านะครับใครเคยอ่านพันหมาบ้าก็คือชวนชั่วออโต้อะไรไปกินเหล้ากันริมชายหาดตอนนั้นไม่มีฝรั่งเลยมีแค่คน2คนคือภูเก็ตยุคพรีมิทีฟยุคที่ไม่มีฝรั่งไม่มีการท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่แล้วล่ะครับนะฮะดังนั้นคนไทยไปภูเก็ตก็ต้องทำใจนะฮะแต่คนท้องถิ่นก็รู้นะครับว่าก็พยายามอธิบายว่าภูเก็ตก็มีของดีๆอย่างอื่นอีกเยอะอย่างเช่นตัวเมืองเก่านะครับเมืองเก่านี่ก็สวยนะครับก็อาหารการกินก็ไม่ได้แพงนะครับแล้วก็หลากหลายไม่จำเป็นจะต้องไปชายหาดแล้วก็ไปโดนขู่นะฮะโดนโขกมันก็มีช้อยส์อยู่นะครับอย่างไรก็ตามผมก็คิดว่าคนท้องถิ่นเองก็พยายามที่อธิบายแต่ว่าคนที่ไปเที่ยวภูเก็ตเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะไปอยู่เมืองเก่าหรอกครับถ้าไปเที่ยวเมืองเก่าเนี่ยก็เที่ยวในกรุงเทพก็ได้นะครับไปภูเก็ตก็ไปดูทะเลนะฮะและส่วนที่มันเป็นทะเลเนี่ยมันก็คือส่วนที่มันแพงที่สุดนั่นเองนะครับข้อสำคัญก็คือ hospitality ไม่ดีกับคนไทยนะครับคนไทยอย่างที่บ่นไปก็คือเจอคนไทยแล้วบอกบุญไม่รับนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ภูเก็ตนะครับบางพื้นที่นี่ไม่รับเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังผมได้เจอกับตัวเองเลยไปเกาะหนึ่งนะครับไม่ใช่ภูเก็ตนะฮะแถวอันดามันนั่นแหละผมก็แบกแพ็คไปนะครับไปถึงเกาะแล้วก็เช็คอินเรียบร้อยนะพูดภาษาไทยเจ้าของรีสอร์ทอ้าวเป็นคนไทยเหรอผมก็อ้าว ไม่ใช่คนไทยได้ยังไงผมไม่ต่างประเมินชาวต่างชาติตรงไหนอาจจะเป็นพวกแบ็คแพ็คก็ได้นะครับเจ้าของรีสอร์ทก็บอกว่านี่เป็นคนไทยนี่รีสอร์ทเราไม่ค่อยอยากจะรับคนไทยแล้วนะเลยอย่างนี้นะครับนี่เจอกับตัวเองเลยและไม่ใช่ผมคนเดียวด้วยนะครับหลายๆคนไม่รับบริการในเมืองท่องเที่ยวพอเป็นคนไทยเข้ามาเนี่ยเจ้าของผู้ประกอบการนี่หน้าบอกบุญไม่รับไปก็โขกราคานะครับเหมือนคุณลมเปลี่ยนทิศแกไปเจอนวดเนี่ยไปนวดนะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับชั่วโมงละ1,000กว่าบาทกับ 2,000 นะภูเก็ตบอกงั้นนวดเท้าอย่างเดียวก็แล้วกันนวดเท้าลดจาก 1,800 เหลือ 1,600 ไม่รู้จะลดทำไมนะครับอ่ะนี่แหละปัญหานะฮะก็ถ้าภูเก็ตโพสิชันตัวเองว่าต้องการต้อนรับนักท่องเที่ยวไฮเอนด์เป็นหลักก็ไม่ว่าอะไรครับก็อยู่กันได้แต่อย่างไรก็ตามผมก็คิดว่าคนไทยก็น่าจะช่วยภูเก็ตด้วยนะครับเพราะว่าภูเก็ตก็ไม่ได้ประกอบไปด้วยคนเหล่านี้แล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายอย่างและผู้คนอีกมากมายที่พร้อมที่จะต้อนรับคนไทยด้วยกันนะครับแล้วก็มีราคาไม่แพงถ้าไม่สามารถที่จะไปสังฆกรรมร่วมกับคนประเภทนั้นได้หรือว่าสถานที่ประกอบการแบบนั้นหรือว่าที่มันแพงกันไปก็ยังมีที่ให้ช่วยคนไทยอยู่นะครับวันก่อนผมก็ได้ดูผู้ประกอบการชาวบ้านนี่แหละก็บ่นกันว่าคนมาเที่ยวภูเก็ตก็ไม่กินหรอกร้านอาหารริมทางอะไรเงี้ยผมก็อยากจะบอกว่ามีแหละครับมีคนไทยที่ไปเที่ยวภูเก็ตแล้วก็หาที่พักถูกๆช่วยพี่น้องชาวไทยที่ลำบากด้วยกันนะครับแล้วก็หาทางไปเที่ยวเกาะอะไรกันเองเที่ยวหาดเดย์ก็แล้วกันนะครับเช่ามอเตอร์ไซค์อะไรก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องโดนขูดรีดนะเราก็ไม่สามารถที่จะเหมารวมได้นะครับความเห็นต่อภูเก็ตเนี่ยทุกท่านที่จะเหมารวมแล้วก็ผมก็เห็นใจคนภูเก็ตซึ่งคนท้องถิ่นเองก็เสียอกเสียใจว่าคนนอกเข้ามาทำให้เสียหายหรือเปล่านะครับนั่นแหละครับโลกของทุนนิยมโลกแห่งการทำมาหากินแบบเอาผลกำไรเป็นที่ตั้งมันก็ย่อมมีผลลัพธ์อย่างนี้นะครับก็เมืองไทยอยากจะฝากไว้อย่างนึงครับเรื่องการบริการ
นะครับเพราะเราเป็นประเทศที่ได้รับรายได้หลักๆมาจากเซอร์วิสภาคเซอร์วิสเซกเตอร์นะครับแต่ว่าดูเหมือนกับว่าเมืองไทยเราคนไทยเราเนี่ยจะไม่ต้อนรับคนไทยด้วยกันเองแล้วก็มีความจริงใจไม่ค่อยจะเต็มร้อยนะครับกับการให้บริการนะครับอยากจะฝากไว้ว่าถึงแม้จะทำแบบญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นเขามีหลักนะครับชื่อโอโมเตนาชินะโอโมเตนาชิเวลาเราไปญี่ปุ่นเนี่ยเราจะได้รับเซอร์วิสที่ดีมากไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามคนไทยคนต่างประเทศไปก็ชมกันแบบหนาหูเลยว่าเฮ้ยไปญี่ปุ่นนี่เซอร์วิสเขาดีนะเขามีหลักการนี้นะฮะหลักการนะโอโตเรียกผิดตลอดเลยโอโมเตนาชินะครับโอโมเตนาชินะครับโอโมเตนาชิเนี่ยมีกฎแปลว่าบริการด้วยใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับก็คือเขาไม่มาจากรากศัพท์คำหนึ่งซึ่งแปลว่าไม่ได้มีสองด้านไม่เลือกข้างอ่ะพูดง่ายๆนะครับแต่เมืองไทยเนี่ยมันมีการเลือกปฏิบัติอยู่นะครับเลือกปฏิบัติกับฝรั่งอย่างหนึ่งกับคนไทยอย่างหนึ่งนะครับคนไทยไปก็ไม่รับไปก็หน้าบอกบุญไม่รับกับฝรั่งเนี่ยแล้วก็มี dual price ก็คือคิดฝรั่งอย่างหนึ่งคิดคนไทยอย่างหนึ่งนะครับอย่างภูเก็ตเนี่ยก็บางคนเขาก็บอกว่าเออคนไทยก็ควรจะคิดราคาคนไทยเปล่าให้มันถูกลงอะไรอย่างนี้นะครับก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าถ้าอยากจะทำการธุรกิจการค้าการขายการบริการอย่างยั่งยืนนะครับอย่ามี two size นะครับให้มี size เดียวนะครับปฏิบัติกับคนต่างชาติยังไงก็ปฏิบัติกับคนบ้านเดียวกันอย่างนั้นราคาเก็บคนไทยยังไงก็ควรจะเก็บฝรั่งอย่างนั้นนะครับให้มันมีมาตรฐานอย่าให้เขาด่าเอาได้ว่าหวังแต่ผลกำไรแล้วไม่มีน้ำใจนะครับเอาอย่างนี้วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนก็ได้กันนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวมาคุยกันอีกสำหรับบางท่านที่อาจจะคิดว่าผมตำหนิภูเก็ตหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ตำหนินะครับอันนี้เอาทำหน้าที่เป็นภาพสะท้อนให้ฟังนะครับส่วนผมเนี่ยไม่ได้เต็มหนีหรือว่ารังเกียจที่ไหนในประเทศไทยเลยเป็นคนไทยย่อมรักประเทศไทยทุกมุมทุกนิ้วตารางนิ้วอยู่แล้วนะครับแต่อยากจะให้ประเทศของเราเนี่ยปรับปรุงในทางที่ดีนะครับเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวของทุกฝ่ายนะครับวันนี้ดิทอล์กกับผมกรกฤติฐานหมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้สวัสดีครับดิทอล์กทรหัสเศรษฐกิจโลกThis is for today's podcast.